สดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการแก้เกมนะคะเช่นเคยเรามาพูดคุยแล้วก็จะเจอกันหลังจากที่เราเสร็จกิจสำหรับการเทรดในช่วงเช้ากันไปแล้วนะคะช่วงบ่ายนี้มีอะไรที่ต้องติดตามกันบ้างเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันแต่มาดูกันที่ทองคำกันก่อนรอบนี้ไม่สนใจแนวรับ1,900เหรียญเลยไหลพรวดลงมานะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเริ่มมีการไซด์เวย์ซึมอยู่นานพอสมควรจะมองว่าเป็นการสร้างฐานได้หรือเปล่าพูดคุยกันในช่วงเล่นกับทองนะคะกับคุณวรุฒิรุ่งขำจาก YLG ค่ะคุณแชมป์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยครับทำไมรอบนี้ทองไม่สนใจ1,900เลยอะคะโอ้ยครับแรงขายในตัวตลาดทองคำถือว่าค่อนข้างเยอะคุณจอยประกอบกับทิศทางดอลลาร์นะครับที่มีการฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเลยครับมีหลายปัจจัยเลยที่กลับเข้ามาหนุนให้ดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยมีสัญญาณการฟื้นตัวหรือรีบาวขึ้นนะครับพอดอลลาร์ขยับขึ้นมากๆครับทองคำที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ก็เลยมีลักษณะของการปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงค่อนข้างแรงนะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นบ้านเราแล้วก็ตลาดทีเฟกปิดทำการไปนะครับแต่ว่าทองคำจากระดับสูงสุด 1,925 นะครับปรับฐานอ่อนตัวลงมาแต่ระดับต่ำสุดของวันบริเวณ 1,886 มีแก๊ปหรือมีความกว้างเนี่ย 39.40 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับช่วงเช้าวันนี้ราคาทองคำก็มีการทำนิวโลใหม่จากวันก่อนหน้าด้วยนะครับลงไปโลบริเวณ 1,881 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนแต่ก็เริ่มมีการรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นทางนี้ครับคุณจอยราคาพยายามทดสอบแนวต้านจิตวิทยา 1,900 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนที่เคยเป็นแนวรับมาก่อนนะครับแต่ดูเหมือนว่ายังขยับแล้วก็ยืนขึ้นไปได้ไม่ถึงระดับดังกล่าวนะครับระหว่างวันขึ้นไปได้แค่ 1,897 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนครับแต่ก็ยังดีครับที่ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ใกล้กับระดับสูงสุดของวันนะครับระดับ1896 1897ครับก็ถือว่าราคาก็ยังมีลุ้นนะครับที่จะเห็นการรีบาวด์แล้วก็การฟื้นตัวขึ้นต่อของราคาทองคำแต่อย่างไรก็ตามครับการที่ทองคำพักฐานหรือมีลักษณะของแรงขายออกมาแรงๆจนมีพฤติกรรมคล้ายๆกับการทิ้งตัวลงมาในรูปแบบแพนิคเซลนะครับทำให้แนวโน้มแล้วก็โมเมนตัมของทองคำในระยะสั้นเริ่มเสียครับโอกาสที่ราคาจะดีดตัวขึ้นได้บ้างในระยะสั้นแล้วมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาก็ยังคงมีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยราคาอาจยังคงต้องระมัดระวังในส่วนของการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงมาของราคาถ้าการรีบาวด์หรือการฟื้นตัวขึ้นของราคาทองคำเป็นไปอย่างจำกัดนะครับทั้งนี้เนี่ยถ้าไปดูจากปัจจัยที่กลับเข้ามากดดันในส่วนของตัวทองคำนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์การเมืองในฝั่งสหรัฐยังมีความผันผวนนะครับเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันมีความพยายามในการเจรจาเกี่ยวกับมาตรการทางการคลังนะครับแต่ล่าสุดเองประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครตนางแนนซี่โพลิซี่ครับก็ออกมาประกาศค่อนข้างชัดครับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐที่ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันเสนอมาเธอไม่โอเคนะครับเงินน้อยไปเธออยากได้ 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐดังนั้นการผ่านสภาผู้แทนราษฎรหรือการผ่านในส่วนของการพิจารณาของพรรคเดโมแครตก็อาจจะไม่เกิดขึ้นถ้ายังคงใช้วงเงินดังกล่าวอยู่นะครับประเด็นดังกล่าวทำให้เกิดความวิตกกังวลครับว่าหากสหรัฐไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเข้ามาพยุงเศรษฐกิจเอาไว้นะครับเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะย่ำแย่มากกว่านี้แล้วก็จะทำให้สถานการณ์ความวุ่นวายต่างๆเนี่ยขยายวงกว้างมากขึ้นครับความวิตกกังวลดังกล่าวก็กลับไปกระตุ้นให้นักลงทุนโยกการลงทุนไปยังตัวสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็มีสภาพคล่องสูงอย่างเช่นดอลลาร์สหรัฐนะครับต้องบอกว่าประเด็นมาตรการทางการคลังเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปมาหลายรอบนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็แต่ละรอบเนี่ยก็ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยประเด็นทางการเมืองรวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับการเจรจามาตรการทางการคลังยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ตลาดยังคงจับตาแล้วก็ให้น้ำหนักนะครับเพราะนักลงทุนคาดการณ์ครับว่าหากการเจรจามาตรการทางการคลังไม่สามารถบรรลุหรือว่าแล้วเสร็จก่อนเกิดการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่3พฤศจิกายนได้นะครับประชาชนชาวสหรัฐอาจจะเกิดความเดือดร้อนที่ไม่มีเงินหรือไม่มีสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจเข้ามาเจือจุนนะครับธุรกิจขนาดย่อยอาจจะปิดกิจการมากขึ้นเงินช่วยเหลือหรือเช็คค่าอาหาร
ให้กับประชาชนชาวสหรัฐที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการประกาศหรือมีการส่งสัญญาณเอาไว้ว่าจะจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าเลี้ยงดูประทังชีวิตนะครับก็อาจจะไม่เกิดขึ้นครับความวิตกกังวลในลักษณะดังกล่าวก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยยังคงจับตาทิศทางมาตรการดังกล่าวเพิ่มเติมครับนอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นการทดลองวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันที่ยังต้องระงับการทดลองหลังจากมีอาสาสมัครประสบปัญหาไม่สบายโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับก็ทำให้ดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยได้รับความนิยมเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐเองก็ยังคงมีสถานการณ์การระบาดที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับนอกจากนี้ดอลลาร์ก็ยังคงได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมครับจากการร่วงลงของสกุลเงินปอนด์แล้วก็สกุลเงินยูโรหลังจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหภาพยุโรปแล้วก็ในอังกฤษยังคงมีแนวโน้มที่ทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้จอริสบอริสจอห์นสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็มีการประกาศการแบ่งเขตแล้วก็แบ่งโซนต่างๆในการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับพอมาวันนี้เองครับศูนย์ป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคของยุโรปหรือเราใช้ชื่อว่า ECDC นะครับก็มีลักษณะของการตกลงแบ่งกลุ่มประเทศต่างๆเป็นแถบสีเหมือนกันแบ่งเป็นสีแดงสีส้มนะครับซึ่งประเทศที่อยู่ในแถบสีที่เป็นสีแดงหรือว่าสีส้มอยู่ในระดับปานกลางเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการกักตัวก่อนที่จะมีการเดินทางระหว่างประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปกันนะครับการเว้นระยะห่างทางสังคมและก็มาตรการการคุมเข้มเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ยังคงส่งผลให้เกิดกระแสการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของกลุ่มสหภาพยุโรปเองอาจจะได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวนะครับซึ่งพอเศรษฐกิจของกลุ่มสหภาพยุโรปเริ่มมีสัญญาณชะลอตัวหรือได้รับแรงกดดันมากๆสะท้อนผลสะท้อนที่ออกมาชัดๆจริงๆก็คือสกุลเงินปอนด์สกุลเงินยูโรร่วงลงก็เลยเป็นหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐยังคงมีทิศทางที่ยังคงแข็งค่าหรือรักษาช่วงบวกเอาไว้ได้ครับค่ะฟังดูแบบนี้แล้วเราอาจจะต้องเปลี่ยนแผนนะคะเดิมว่าถ้ายืน 1,900 ได้นี่เราอาจจะใช้กลยุทธ์ในการย่อแล้วลุ้นกลับขึ้นไปที่แนวต้านแต่ฟังดูแบบนี้แล้วเหมือน 1,900 จะเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งเหมือนกันนะคะถ้าดอลลาร์ยังรักษาช่วงบวกได้นะครับหรือว่าปอนด์กับยูโรเนี่ยยังมีพฤติกรรมของการค่อยๆซึมลงต่อเราก็ยังมองว่าการรีบาวขึ้นมาที่ระดับ1,900เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่นักลงทุนอาจจะพยายามแบ่งในส่วนของทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับแต่ถ้ายืนได้เราก็สามารถชะลอการขายไปที่โซนแนวต้าน 1,911 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนได้นะครับซึ่งเป็นการเชื่อมระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่สัปดาห์นี้นะครับบริเวณ 1,934 แล้วก็เป็นไฮของเมื่อวานนะครับ 1,925 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนดังนั้นเนี่ยถ้าราคาทองคำยังไม่ผ่านในส่วนของเส้นสีแดงที่เป็นกรอบหรือเป็นชาแนลระดับดังกล่าวนะครับเราก็ยังมองว่าราคาก็มีโอกาสปรับฐานหรืออ่อนตัวลงนอกจากนี้ครับคุณจอยแนวโน้มการแกว่งตัวของทองคำในรูปแบบของไซด์เวย์ดาวในระยะกลางนะครับเราจะเห็นเส้นสีดำที่เป็นกรอบหรือชาแนลแนวต้านด้านบนที่มีลักษณะของการเฉียงลงด้วยนะครับซึ่งช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยกรอบดังกล่าวจะอยู่1933 1934นะครับแต่พอระยะเวลาผ่านมาเรื่อยๆกรอบหรือชาแนลดังกล่าวเนี่ยจะแคบลงก็จะเหลือเพียงแค่1,925เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนเท่านั้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าราคาขยับหรือปรับตัวเข้าใกล้กรอบที่เป็นเส้นปักสีดำทึบๆหรือเป็นชาแนลที่ทางไซด์เวย์ดาวด้านบนนะครับหรือยังไม่ผ่าน 1,925 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนเราก็ยังมองว่าการถือสถานะขายน่าจะยังคงได้เปรียบอยู่ครับค่ะมาดูกันที่เซ็ต50ซีรีส์บ้างเมื่อวันจันทร์เหมือนทำท่าจะดีตอนปิดตลาดนะคะแต่ว่าแน่นอนแหละวันนี้เราก็จะมีประเด็นเฉพาะในบ้านเราก็เลยกดดันเซ็ต50พอสมควรเหมือนกันนะคะครับตัว City Net Future ครับก็ได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์การชุมนุมประท้วงนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยมีการรายงานข่าวออกมาด้วยว่าในส่วนของผู้ชุมนุมประท้วงสองฝ่ายก็คือกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรกับกลุ่มเสื้อเหลืองนะครับมีการประทะกันนะครับก็เลยทำให้ภาพหรือสถานการณ์การชุมนุมประท้วงดูมีท่าทีที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับประกอบกับเมื่อวานนี้มีแกนนำ
ของกลุ่มคณะราษฎรก็มีการถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปด้วยนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงกดดันภาพรวมของดัชนีแล้วก็เป็นปัจจัยภายในประเทศที่ค่อนข้างลบนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการปรับลดการคาดการณ์ความต้องการน้ำมันทั่วโลกในปี2564ของกลุ่มโอเปกลงด้วยนะครับการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ส่งผลเชิงลบต่อหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็ทิศทางราคาน้ำมันดิบนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานหรือปตท.ก็มีลักษณะของการอ่อนตัวหรือปรับฐานลงจากกระแสข่าวดังกล่าวขณะที่ผลการทดลองไวรัสโควิด-19ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันที่ต้องระงับอาจจะทำให้วัคซีนที่ออกมาออกจำหน่ายหรือออกเผยแพร่สู่ตลาดเนี่ยมีความล่าช้านะครับประเด็นดังกล่าวก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามครับมีปัจจัยลบก็มีปัจจัยบวกเข้ามาพยุงดัชนีบ้างนะครับโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับมีการคาดการเศรษฐกิจไทยในปีนี้ออกมาดีกว่าที่คาดการไว้ในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับก่อนหน้านี้คาดการว่าจะติดลบ 7.7% นะครับล่าสุดก็มีการออกมาคาดการว่าจะติดลบเพียงแค่ 7.1% นะครับแล้วก็เศรษฐกิจโลกก็จากคาดการว่าจะติดลบถึง 4.9 ก็เหลือการประมาณการหรือติดลบแค่ 4.4 เท่านั้นเองนะครับมุมมองดังกล่าวเนี่ยยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคแล้วก็ทำให้ภาพโดยรวมของตลาดการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราหรือสินทรัพย์เสี่ยงในบ้านเราเนี่ยไม่ได้แย่มากนักนะครับอย่างไรก็ตามครับยังมีปัจจัยกดดันในส่วนของดัชนีอยู่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัว50 Future ในระยะสั้นก็ยังถือว่ามีแรงขายสลับกลับลงมาค่อนข้างมากจนหลุดกรอบหรือ channel ที่เป็นทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นนะครับก็เลยทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของดัชนีอาจจะเห็นการพักฐานหรือการย่ำฐานลงมาเพื่อสะสมกำลังหรือแรงซื้อนะครับทางนี้เนี่ยเราแนะนำให้จับตาแนวรับในโซน781จุดนะครับซึ่งถ้าดัชนีอ่อนตัวหรือปรับฐานลงมาไม่หลุดระดับดังกล่าวก็ยังมีลุ้นที่ดัชนีจะพยายามทรงตัวแล้วก็สร้างฐานที่ระดับราคาดังกล่าวนะครับถ้ายืนได้หรือรีบาวได้มองว่าสั้นๆอาจจะเห็นการฟื้นตัวหรือดีดตัวขึ้นไปทดสอบกรอบแนวต้านระยะสั้นระดับ798นะครับซึ่งเป็นกรอบหรือชาแนลของทิศทางขาลงในระยะสั้นครับถ้าไม่ผ่านก็อาจจะให้ทยอยปิดสถานะซื้อแล้วก็เสี่ยงเปิดสถานะขายแทนนะครับโดยดัชนีก็มีโอกาสออกปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาทดสอบกรอบด้านล่างอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามครับในส่วนของสถานะขายเราให้จุดสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนบริเวณ808จุดซึ่งเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็อาจจะเน้นเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นทั้งนี้อย่างไรก็ตามครับในช่วงที่ผ่านมาดัชนีเริ่มมีลักษณะของแรงซื้อแล้วก็มีลักษณะของการดิ่งตัวขึ้นในช่วง 3-4 วันทำการที่ผ่านมานะครับก็เห็นในส่วนของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งถ้าการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับแรกระดับ 787ก็มีลุ้นครับที่ดัชนีที่อ่อนตัวหรือปรับฐานลงมาจะถูกมองว่าเป็นลักษณะของการย่อตัวลงมาเพื่อย่ำฐานหรือสร้างฐานของดัชนีให้แข็งนะครับก็ยังแนะนำว่าใครที่มีสถานะขายเอาไว้ก็อาจจะเป็นลักษณะของการทยอยปิดสถานะบางส่วนแต่ถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยอย่าเพิ่งเปิดสถานะซื้อครับรอจังหวะดัชนีรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นไปเปิดสถานะขายแล้วก็ค่อยรอการอ่อนตัวหรือย่ำฐานลงมาของดัชนีค่อยเข้าซื้อขึ้นอีกครั้งอย่างไรก็ตามครับถ้าดัชนีปรับฐานหรืออ่อนตัวลงหลุดแนวรับระดับ775นะครับซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามองว่าอาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงต่อไปหาโซนแนวรับถัดไประดับ770ถึงระดับ763ซึ่งก็จะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของดัชนีมีโอกาสปรับฐานหรืออ่อนตัวลงต่อความหวังที่จะเห็นการสร้างฐานหรือการไซด์เวย์ออกด้านข้างก็จะลดลงไปด้วยครับค่ะได้ค่ะคุณชาววันนี้ขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ